โอเคเบื้องหลังที่ลุงเปี๊ยกรับสารภาพว่าโกหกในการที่จะเป็นคนฆ่าใช่ใช่ตรงนี้เรื่องหลังมันเป็นไงลึกๆเลยครับพี่คืออย่างนี้นะครับเมื่อวานผมลงไปด้วยตนเองเนี่ยก็ซักปากคำก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ลุงเปี๊ยกเนี่ยก็มีมูลที่วินนะฮะก็คือคุณนนชนกนะครับที่ดูแลอยู่นะครับนะลุงเปี๊ยกอยู่ก็ส่วนตัวก็ทำงานด้วยกันสนิทด้วยกันอยู่แล้วนะทีนี้ผมก็เพิ่งทราบเมื่อกี้นะหลังจากเนี่ยเพิ่งเดินเข้ามาที่ตร.เนี่ยนะครับมีนักข่าวโทรมาหานะบอกว่ามีคลิปนะที่ลุงเปี๊ยกบอกว่าถูกตำรวจคุมหัวถูกตำรวจเอาไปอยู่ห้องเย็นอะไรต่างๆนะครับถูกตำรวจล่ามโซ่นะอันนี้ผมฟังมาจากนักข่าวนะทีนี้แล้วก็มีคลิปอีกอันนึงบอกว่ามวยที่วินเนี่ยก็โทรไปสอบถามร้องกับสืบสวนอรัญญประเทศก็บอกว่าตำรวจทำจริงนะอันนี้นะอันนี้ที่ผมฟังมาผมยังไม่ได้ดูคลิปเลยนะทีนี้เมื่อกี้ผมก็เรียนท่านผบ.ตร.ไปแล้วนะแล้วผมก็สั่งผู้การจังหวัดไปแล้วว่าแล้วผมก็ส่งลูกน้องชุดสืบสวนสุปรางเนี่ยลงไปอีกรอบนึงนะบอกให้ไปอยู่ในพื้นที่ไปค้างคืนนี้เลยนะครับแล้วผมก็สั่งผู้การจังหวัดแล้วว่าผมก็ส่งคลิปเนี่ยไปให้ผู้การจังหวัดเพราะคลิปผมยังไม่ได้ดูนะฮะเดี๋ยวผมไปชุมนิดนึงให้ผู้การจังหวัดดูว่าถ้าใครเกี่ยวข้องอันดับแรกก่อนนะเช่นใครเกี่ยวข้องให้สั่งมาช่วยการก่อนแล้วตั้งกรรมการนั่นตรวจสอบนะถ้าหากว่าเป็นการสอบสวนโดยวิธีแบบนี้จริงนะอันนี้ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะอันนี้มันเป็นการอุ้มแล้วนะครับนะก็ต้องดำเนินคดีอาญานะซึ่งอันนี้ผู้การรับคำสั่งผมไปแล้วนะเดี๋ยวผู้การก็จะเป็นเป็นการทั้งหมดนะว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยวก็จะออกมาทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ส่งผู้กับสืบสวนจากศูนย์กลางลงมาแล้วนะเดี๋ยวไปไล่ดูทั้งหมดก็จะเห็นความจริงนะฮะก็วันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะเพราะผมดูมาจากคลิปว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นคดีตำรวจนะแต่ถ้าเรื่องไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนะเรื่องนี้ทำง่ายๆทำตรงไปตรงมาเพราะเมื่อวานเนี่ยผมลงไปก็จบไปหนึ่งเรื่องแล้วนะจบไปหนึ่งเรื่องคือหนึ่งเรื่องที่จบก็คือว่าตำรวจนั้นไม่ได้เป็นการไปช่วยเหลือลูกตำรวจด้วยกันนะอันนี้คือจบไปแล้วแต่อันนี้ผมมองว่าเป็นวิธีการของตำรวจที่ต้องการได้ข้อมูลจากลุงนะครับนะผมคิดของผมอย่างนี้นะแต่ยังไม่ได้ดูอีกทั้งหมดนะแต่วิธีการแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะเราต้องสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ก็มีพรบป้องกันปราบปรามการทรมานแล้วนะครับเราจะไปทำแบบนี้ไม่ได้ในส่วนที่โกหกรับสารภาพว่าโกหกเนี่ยตรงนี้ลุงเปี๊ยกให้เหตุผลอะไรนะท่านรองที่บอกว่าที่บอกกับผมเองว่าโกหกเนี่ยลูเปียแกบอกแกเมาคืออย่างนี้คือแกเมาแต่ว่าถ้าไปดูในเนื้อสำนวนเองเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้สิ่งลูเปียรับสารภาพเนี่ยมันไม่ตรงกับกลุ่มวัยรุ่นที่ทำเลยจุดเกิดเหตุก็ไม่ตรงอะไรต่างๆก็ไม่ได้ตรงกันนะครับลูเปียให้การเนี่ยมันผิดหมดแหละนะครับนะแต่พี่หน่อยว่ามันตรงอยู่นิดเดียวว่าใช้เก้าอี้ตีแค่นั้นแหละนะแต่ทีนี้ลูเปียเนี่ยผมดูแล้วผมฟังดูผมรับได้ผมฟังดูผมจากที่ผมลงไปสอบสวนเองผมเชื่อได้ว่าลูเปียเนี่ยให้การแบบเนี้ยด้วยการ1กดดันจากชาวบ้านเพราะชาวบ้านแถบนั้นเขาก็ด่าลุงเปี๊ยกหมดแหละเพราะชาวบ้านเขารู้ว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยกับป้าเนี่ยนอนอยู่ที่องค์พระนะแล้วก็ลุงเปี๊ยกเนี่ยตบตีทุบตีป้าตลอดส่วนตัวท่านรองเชื่อสนิทใจว่าลุงเปี๊ยกให้การตามที่ไม่มีคนแนะนำใช่ใช่คือประเด็นที่ลุงเปี๊ยกให้การเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยนะฮะมันเกิดกันโทรทัศน์ไลน์คืออย่างนี้ถ้าดูไทม์ไลน์ลุงป้าเนี่ยเขาเสียวันป้าเราพบศพป้าวันศุกร์เสร็จแล้วตำรวจเนี่ยจับลุงเปี๊ยกในวันเสาร์11มาจับ1212จับได้ในวันเสาร์พอจับได้ในวันเสาร์ปั๊บเนี่ยลุงเปี๊ยกเนี่ยถ้าไปดูไทม์ไลน์เมื่อวานผมให้ทำไทม์ไลน์ออกมาลุงเปี๊ยกเนี่ยเขาถูกจับเมื่อวันเสาร์ถูกจับเพราะว่ามีคราบเลือดที่ขาแน่นอนเป็นตำรวจก็ต้องจับไว้ก่อนเพราะคุณใกล้ชิดที่สุดนะคุณมีคราบเลือดที่ขานะแล้วนำซ้ำลุงเปี๊ยกรับสารภาพทันทีนะลุงเปี๊ยกก็บอกว่ารับเนี่ยเพราะชาวบ้านมากลด่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสามีอ่ะต้องเป็นคนทำลุงเปี๊ยกก็รับเลยนะเมาบ้างไม่เมาบ้างก็รับว่าใช้ก็วีตีอะไรต่างๆนะครับก็ตำรวจก็นำชี้เสร็จก็ต้องเอาตัวควบคุมไว้ก่อนนะก็ขออำนาจศาลเพราะอะไรครับที่ต้องขออำนาจศาลเพราะเขาเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เดี๋ยวปล่อยไปก็รู้ไปไหนอีกนะทีนี้ประเด็นสำคัญก็คืออะไรครับคือตำรวจก็ขยันอะไรพอบ่ายเอาลุงเปี๊ยกเข้าเรือนจำ
ตำรวจก็มาไล่กล้องต่อไล่กล้องเพราะอะไรเพราะตำรวจเรารู้อยู่แล้วว่าพยานฐานเพียงแค่นี้ไม่สามารถทำให้ศาลสั่งลงโทษได้ก็ต้องมาไล่กล้องต่อเป็นหลักฐานหนึ่งเก็บดีเอ็นเอไหวกว่าจะได้มันต้อง7วันนะก็ต้องเก็บกล้องวงจรปิดพอเก็บกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละตอนบ่ายก็เจอเลยว่าไม่ใช่แล้วกลุ่มวัยรุ่น 4-5 คนนะก็เลยวันนั้นวันเดียวกันตอนเย็นก็จับวัยรุ่นได้4 คนดำเนินคดีทั้งหมดนะก็ส่งไปศาลพินิจเลยนะอันนี้นะ4คนไปศาลพินิจแล้วส่วนตัวพ่อเนี่ยเป็นตำรวจไม่ใช่สืบสวนพื้นที่เป็นธุรการงานสืบสวนนะพ่อเนี่ยเราดูไล่ไทม์ไลน์นะครับวันเกิดเหตุเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะฮะลูกชายคือ4คนเป็นลูกในดาบเป็นลูกตำรวจตม.คนหนึ่งจับแล้วเหลือลูกตำรวจธุรการงานสืบสวนนะลูกคนนี้นะก็โทรหาพ่อเขาตอน 1:30 นะก็คือก่อนเกิดเหตุนะในวันเกิดเหตุนะแต่หลัง 2:00 ที่ตายแล้วเนี่ยไม่ได้โทรนะอันนี้เราไล่ไทม์ไลน์โทรศัพท์หมดแล้วนะทีนี้ในวันเสาร์เนี่ยที่จับ4คนแล้วเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยรู้แล้วคือพ่อรู้ก็ต่อเมื่อเราไปไล่ดูไลน์นะพ่อรู้ก็จากไลน์โรงพักว่ามีการแจ้งไลน์แจ้งว่าเอ้ยจับกลุ่มวัยรุ่นพ่อก็เลยโทรมาถามที่โรงพักว่าใช่ลูกตัวเองใช่ไหมพอรู้เป็นลูกตัวเองวันนั้นพ่อเนี่ยเนื่องจากพาครอบครัวไปเที่ยวปากช่องก็เลยรีบพากลับมาในวันอาทิตย์มามอบตัวนะพอมอบตัวทีนี้ลุงเปี๊ยกเนี่ยวันอาทิตย์พอรู้แล้วว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหาก็ต้องทำเรื่องถึงศาลเพื่อให้ศาลปล่อยตัวลุงเปี๊ยกออกมาในวันจันทร์นะแต่เด็กเนี่ยไปสนามบินแล้วนะในเสาร์กับอาทิตย์นะลุงเปี๊ยกออกมาวันจันทร์ตอนบ่ายสองนะพอรับตัววันจันทร์ก็เอามาสอบที่โรงพักร่วมกับนายอำเภอนะพอสอบเสร็จก็เอาไปส่งที่บ้านของพี่สะใภ้ถึงบ้านพี่สะใภ้ทุ่มหนึ่งก็สอบพี่สะใภ้ละพี่สะใภ้ก็ยืนยันว่ามีตำรวจเข้ามายุ่งเกี่ยวหมายว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีตำรวจมาซักซ้อมนะเพราะฉะนั้นจากไทม์ไลน์เหล่านี้จะเห็นได้ว่าลุงเปี๊ยกกับพ่อเนี่ยนะกับตำรวจสืบสวนนั้นไม่ได้เจอกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็อันนี้ข้อแรกนะครับนะแล้วก็ก็ต้องเข้าใจได้ว่าอันนี้เป็นตำรวจเป็นรองสารวัตรอ่ะมันไม่มีผู้กับคนไหนกล้าจะมาเสี่ยงที่จะช่วยเด็ก1 คนเนี่ยที่เป็นเพราะว่าเป็นรองสารวัตรอ่ะรุ่นน้องอ่ะนะครับแต่คำถาม